สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2563กับผมจำนงชัยมงคลเราพบกันทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับผมอยู่ที่พัทยามาศาลจังหวัดพัทยาตอนเช้านะเมื่อเสร็จภารกิจจากศาลก็เลยถือโอกาสออกสดนะครับที่โรงแรมพัทยานะเข้ามาพูดคุยสาระข่าวสารบ้านเมืองข้อกังวลหลายคนนะครับโทรศัพท์มาพูดคุยมาสอบถามกับผมเนี่ยบอกว่าอาจารย์วันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะมันจะมีอะไรไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งคือความห่วงใยแต่ส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นความอะไรล่ะเป็นความกังวลว่าพลังของประชาชนนี่นะนอกสภาเนี่ยสามารถที่จะกดดันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกหรือยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่หรือไม่อันนี้คือข้อกังวลประการหนึ่งนะครับที่ภาคประชาชนต้องช่วยกันอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือข้อห่วงใยว่า14ตุลาที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่หลายคนบอกว่านะครับเส้นทางถนนราชดำเนินนั้นเป็นเส้นทางเสด็จนะครับจะมีอะไรหรือไม่ก็เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมครับประเทศไทยตอบอะไรไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนการยึดอำนาจก็บอกว่าจะไม่มีการยึดอำนาจแต่สุดท้ายนะครับก็มายึดอำนาจโดยอ้างเหตุเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นข้ออ้างของประเด็จการทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่พอตัวเองยึดอำนาจมาได้ทุจริตคอร์รัปชันนี่มาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ้างเรื่องความปลองดองนะบอกว่าเนื่องจากมันไม่มีความปลองดองเราจำเป็นต้องเข้าไปเพื่อจะสร้างความปลองดองวันนี้มา7ปีแล้วมีแต่ความแตกแยกเพิ่มขึ้นนะความปรองดองไม่มีแล้วฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้นำประเทศนะเจตนาที่แท้จริงนะครับคุณอยากจะปรองดองจริงหรือไม่ถ้าปรองดองเมื่อใดคุณก็ไม่มีอำนาจนะก็กลับกลายเป็นว่ามันเป็นเพียงวาทกรรมเรื่องบอกว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงของชาติเราจะต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะแผนยุทธศาสตร์ชาติก็เขียนลงไปครับเขียนอยู่รัฐธรรมนูญปี60อันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับประเทศไทยไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าในภาวะสังคมโลกปัจจุบันซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสังคมโลกที่ไร้พรมแดนนะเป็นยุคดิจิตอลเป็นยุคการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณและความรวดเร็วประเทศไทยไม่คิดหรอกครับว่าโอ้นะครับรัฐบาลจะเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่ในรัฐธรรมนูญก็มีครับรัฐธรรมนูญปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคำถามท่านผู้ชมทั้งหลายแหล่ที่บอกว่าจารย์นะวันที่14ตุลาเนี่ยมันจะมีอะไรไหมเนี่ยคำตอบผมมีเรื่องเดียวครับช่วยกันไปเยอะๆอย่างเดียวนะถึงจะมีอะไรคำว่ามีอะไรนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือหมายความว่ามันจึงจะกดดันรัฐบาลดื้อรัฐบาลด้านรัฐบาลที่ไม่ได้มองปัญหาที่แท้จริงออกไปให้ได้ประชาชนนะวันนี้โพบางโพนะกับโพนี่ก็ไม่ใช่โพกลางแล้วครับโพรัฐบาลอยู่แล้วออกว่าประชาชนเนี่ยสำรวจโพออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้การเมืองไปยุคเก่าเอาคนลงถนนไอ้โพอย่างนี้นะไอ้ซุปเปอร์ซุปแปร์อะไรเนี่ยนะโพอย่างนี้ฟังไม่ได้หรอกครับคุณไปสำรวจโพอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้การเมืองบอกจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่มันคนละเรื่องกันนะครับปัญหาก็คือว่าการเมืองในปัจจุบันทำไมประชาชนถึงลงถนนครับทำไม14ตุลาเนี่ยเราถึงบอกว่าเออเราต้องไปกันเยอะๆล่ะเราต้องไปช่วยกันแล้วล่ะเราต้องไปดูไปถามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วล่ะมันไม่ใช่การเมืองเก่ากันนี่แหละครับมันยิ่งกว่าถอยหลังเนี่ยเพราะการเมืองมันถอยหลังไม่ใช่เก่าอย่างเดียวนะครับ
ทำไมถึงการเมืองถอยหลังเพราะเผด็จการมันครองเมืองไงจริงไหมล่ะครับเผด็จการมันครองเมืองมันเป็นรัฐราชการเป็นรัฐทหารการเมืองวันนี้รับนูลปี60ถอยหลังไปตั้งโอ้โหนะครับ30 40 50ปีปฏิวัติรัฐประหารยังครองเมืองยังมีการสืบทอดอำนาจอยู่อันนี้เป็นการเมืองเก่าแล้วการเมืองถอยหลังเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อมีการสืบทอดอำนาจโดยกฎหมายโดยรัฐนูลโดยการแฝงอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆใช้กระบวนการทางสภามันไม่พอใช้กระบวนการทางองค์กรอิสระประชาชนก็ขาดความเชื่อมั่นองค์กรสภาซีกฝ่ายค้านก็มีอยู่นิดเดียวครับฝ่ายรัฐบาลมีทั้งสว.มีทั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเมืองวันนี้มันจึงต้องลงถนนอีกครั้งนึงประชาชนไม่มีใครอยากลงถนนหรอกครับผมบอกตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจดีสังคมดีไม่มีเผด็จการไม่สืบทอดอำนาจมองอนาคตประเทศเห็นนายกฉลาดนายกเก่งนายกมีสำนึกไม่มีใครอยากลงถนนหรอกครับการลงถนนมันต้องเหนื่อยมันต้องร้อนมันต้องเปียกทั้งฝนนี่พายุจะเข้า8ถึง14แต่ว่าลำบากไหมครับลำบากครับแต่ประชาชนจำเป็นต้องลงถนนไงฮะเพราะเขาเรียกร้องโดยตัวแทนของเขาในสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องมากที่สุดณเวลานี้เกือบทั้งประเทศก็คือการขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ทุเรศเป็นรัฐธรรมนูญที่ใส่เลือดเผด็จการสืบทอดอำนาจอยู่ในรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้เขามองว่านี่คืออุปสรรคปัญหาของการพัฒนาประเทศองค์กรอิสระขาดความเชื่อมั่นการเลือกตั้งเขียนกฎหมายในลักษณะการเอาเปรียบให้อำนาจกกต.ในการวินิจฉัยการนับคะแนนแทนที่จะเขียนในกฎหมายให้มันชัดเปล่าฮะไม่ได้เขียนกฎหมายชัดเพราะอะไรเพราะต้องการเครื่องมือให้ช่วยรัฐบาลใช้เครื่องมือผ่านองค์กรอิสระต่างๆในการช่วยรัฐบาลประชาชนก็เลยมองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ทุกคนยังบอกว่าถ้ามันปล่อยให้สถานการณ์ให้รัฐบาลลากอำนาจไปลักษณะอย่างนี้ปล่อยให้ประเทศชาติประชาชนลำบากอยู่อย่างนี้มองอนาคตไม่เห็นอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวิกฤตโรคโควิดเข้ามาอีกเราจะไปรอเวลาตรงนั้นไม่ได้ครับอันนี้คือความคิดของประชาชนในการลงถนนนะฮะไปรอสภาผู้แทนราษฎรในสิ่งฝ่ายค้านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้เป็นประชาธิปไตยที่กินได้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถมองอนาคตประเทศมองอนาคตของประชาชนหรือเยาวชนของชาติในอนาคตได้นะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญประเภทอย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับคนไม่ลงท้องถนนหรอกครับแต่นี่มันเห็นกระจัดจะชัดชัดเล่นเอากันแบบดื้อๆหน้าด้านๆอย่างเงี้ยคนจึงต้องลงถนนเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยนะโพบางโพบอกว่าการเมืองเนี่ยการเมืองเก่าไม่เก่าครับผมบอกว่าเป็นการเมืองย้อนยุคย้อนหลังเลยล้าหลังจากเดินหน้าประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญปี40ย้อนยุคมาปี50ย้อนมาปี60เข้าสู่เผด็จการนั่นดีฮะสืบทอดอำนาจโดยกระบวนการทางกฎหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ14ตุลาเนี่ยนะมีอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแต่ต้นไม่มีใครตอบได้หรอกครับแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าคนเยอะเกิดขึ้นแน่นอนคือคนเยอะฝนไม่กลัวแดดไม่กลัวนอนค้างคืนกันพายุมันมาถึงวันที่14เนี่ยตามไอ้อุตุเขาว่าพอ15มันก็ไม่มาแล้วนี่ครับอย่างมากก็ทนคืน14คืนเดียวเขาอยู่ยาวนี่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าไปกลัวว่าจะมีอะไรครับ14ตุลาพูดกันแบบตรงไปตรงไม่มีหรอกครับไอ้เรื่องเหตุการณ์เหตุร้ายเหตุอะไรเนี่ยมันมีหรอกครับนะบางคนกังวลบอกโอ้ยมันเส้นทางเสด็จไม่มีปัญหาหรอกครับประชาชนเขารู้กลุ่มผู้ชุมนุมเขารู้อะไรควรอะไรไม่ควรแต่วันนี้เนี่ยครับเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมคือไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปถ้าคุณขืนอยู่เป็นนายกรัฐมนตรี
ขืนอยู่ตั้งรัฐบาลโดยอาศัยอำนาจสว.ค้ำหัวคุณอยู่อย่างเงี้ยนะประชาชนก็ไม่ยอมเพราะมันมองอนาคตไม่เห็นวันนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมเชื่อไหมล่ะไม่มีทางแก้ได้ครับถ้าภาคประชาชนไม่ผลักดันจริงๆไปรอเสียงจากฝ่ายค้านนะครับหรือว่าแรงผลักดันจากฝ่ายค้านไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญ60เราพูดกันทุกครั้งรัฐธรรมนูญ60จะแก้ได้ก็ต่อเมื่อสว84คนอย่างน้อยรับหลักการนะครับมันก็จะมีเวทีหลอกกันไปคอยดูครับพอดันมากๆได้เวลาได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะรับหลักการในวาระแรกก่อนนะถ้าประชาชนกดดันมากๆนะครับก็จะรับวาระหลักการแรกๆพอไปตั้งกรรมธิการเอาละครับทีนี้ไปวุ่นในกรรมธิการในวาระที่สองสว.ก็ต้องเข้ามานี่ครับสว.กับรัฐบาลเนี่ยกินไปเท่าไหร่แล้วครับกินไปกี่เสียงกับส.ส.ฝ่ายค้านมีแค่200กว่าเสียงสว.บวกรัฐบาลบวกส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอีกแล้วเขาจะแก้แบบไหนล่ะครับใช่ไหมฮะเขาจะแก้แบบไหนก็แก้แบบสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นประชาชนจึงต้องมีส่วนร่วมนะครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมเท่านั้นนะพอแรกวาระที่สองพอวาระที่สามนะครับก็จะออกมาบอกว่าเอ้ยเราไม่เอาละนะพอลากเวลาใกล้จะถึงคราวเลือกตั้งครบวาระแล้วนี่ใช่ไหมเราไม่เอาละอาจจะไม่รับหลักการเลยไม่รับหลักการคือไม่รับลงมติไม่แก้ไขหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะยุบสภาหลังจากที่ลากยาวไป3ปีกว่าเกือบ4ปียุบสภาโดยใช้รัฐธรรมนูญปี60เหมือนเดิมพอรัฐธรรมนูญปี60พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐบาลได้เปรียบมันไม่หนีประเด็นพวกนี้ไปครับถ้าภาคประชาชนไม่กดดันกันจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ยุแต่ผมเชื่อว่าประชาชนเข้าใจได้นะอย่าไม่ต้องมาพูดจากคำถามของพี่น้องที่บอกว่า14ตุลานี้อะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์มันต้องให้เกิดนะเกิดแล้วเพราะว่าต้องเกิดการยุบสภาเกิดกระบวนการแก้ไขนูนที่มันมีความชัดเจนจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาสั่งสว.ว่าเฮ้ยคุณต้องแก้นะประชาชนต้องกดดันอย่างนั้นครับวันนี้ท่าทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ยังไม่ออกนะได้แต่แพร่มๆนะฮะมันเป็นอิสระสว.เป็นอิสระนะทุกอย่างแก้เป็นอิสระไอ้ที่ตอนเลือกคุณไม่เห็นมีอิสระเลย ไอ้ตอนสว.เลือกพลเอกประยุทธ์นะโหวตให้พลเอกประยุทธ์ไม่เห็นมีอิสระแล้วนับ1 2 3ยกมือพลึบไอ้สิ่งเหล่านี้มันมองถึงอะไรมั้ยมองถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนะครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือมันมองถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพูดกันตรงๆครับวันนี้หลายฝ่ายนะสิฝ่ายค้านเองก็บอกคุณเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปลาออกไปเลยยุบสภาไปฝ่ายค้านไม่มีปัญหาคุณยุบสภาไม่มีปัญหาครับฝ่ายค้านพร้อมที่จะให้ยุบสภากันในทันทีคนที่ไม่อยากยุบคือรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่างหากเล่า14ตุลาเนี่ยจะเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับกับคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าคุณมากันกี่คนนะประชากรในประเทศไทยตั้ง68ล้านคนพวกคุณมากี่คนที่มาไล่ผมเนี่ยนะพวกคุณน้อยนิดอ่ะพลัง14ตุลาจะแสดงให้เห็นแต่ที่นี่แน่ถ้ามองว่ารัฐบาลกังวลหรือไม่คำตอบผมเชื่อว่ากังวลครับเพราะอะไรรู้ไหมผมเช็คข่าวจากพวกที่เป็นตำรวจในต่างจังหวัดทั้งประเทศนะระดมกันเดินทางเข้ากรุงเทพนะวันนี้แหละครับเตรียมพร้อมนะฮะไม่น้อยกว่า 15,000 นายก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆลึกๆแล้วนะครับรัฐบาลประเมินสถานการณ์อยู่พอสมควรว่าการใช้กำลังถึง 15,000 16,000 นายเนี่ยนะอาจจะมากกว่านั้นนะครับเวลาพูดเขาจะพูดน้อยแต่จริงๆระดมมากกว่านั้นนี่ผมเช็คจากพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเอ้ยขอไปต่างจังหวัดที่เป็นตำรวจทหารเนี่ยบอกว่าอาจารย์เนี่ยผมจะต้องเข้ากรุงเทพวันนี้แล้วนะเตรียมเพื่อวันที่14นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะความจริงใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่จริงใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนเขามองออกและเขาจะมาแสดงคือ14ตุลาที่จะถึงนี้ครับถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าอะไรจะเกิดครับเกิดแน่นอนคือต้องเกิดหมายว่าเกิดก็หมายว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับ
ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้มีการสืบทอดอำนาจลากกันไปวันๆเศรษฐกิจมันพังเสียหายครับวันนี้ท่านผู้ชมครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะฮะสูงที่สุดในรอบ18ปีนะครับประเทศไทยเราเนี่ยอันนี้เขาเช็คแค่ไตรมาสที่2นะครับหนี้ครัวเรือนสูงสุดในรอบ18ปีสูงเท่าไหร่นะฮะ 84% ของ GDP นะของประเทศไทยสูงไหมล่ะครับเกือบ 100% น่ะเกือบ1เท่าตัวทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยนะเขาก็จะประมาณว่าไอ้หนี้ครัวเรือนมันไม่ควรสูงเกิน 60% ของ GDP แต่วันนี้มันปาเข้าไปที่ 84% อันนี้แค่ไตรมาสประเมินเมื่อไตรมาสที่2นะครับไตรมาสที่3ที่4ยังไม่ได้ประเมินนะผมว่ายัน 100% ฮะธุรกิจเนี่ยนะปิดตัวเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วนะในระยะเวลาเดียวกันประมาณเดือนสิงหาที่เขาประเมินกิจการเนี่ยนะธุรกิจต่างๆปิดไปประมาณ 34% ท่านผู้ชมครับเยอะมากนะครับแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศมันไปอย่างนี้ล่ะวันๆก็บอกว่าเอ้ยนะต้องช่วยกันนะต้องรักต้องสามัคคีกันตัวไอ้วาทกรรมประเภทอย่างนี้นะฮะมันกินไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันกินไม่ได้นี่มันไปอบรมสอนเด็กแต่คนที่เขาทำธุรกิจคนที่มีความรู้มีความสามารถมีการศึกษาเขามองว่าวันนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือรูปธรรมในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเนี่ยนะมีอะไรที่เป็นความหวังของคนไทยเขามองตรงนั้นเขาไม่ได้ฟังอบรมมาตัวนี้มาคนแก่อบรมนักบริหารนายกรัฐมนตรีจะมาพูดแค่พูดได้ครับแต่ว่าไอ้ความเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองคุณต้องชัดก่อนครับอย่างเช่นว่าเศรษฐกิจวันนี้ท่านพูดว่าการกระทรวงการคลังแล้วที่ผมเคยเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปวันนี้หาเงิน1ล้านล้านนะฮะเหรียญนะฮะไม่ยากคุณประกาศเอาไว้ครับในช่วงโควิดประเทศไทยให้ต่างชาติซื้อบ้านได้ครับไม่จะอะไรบ้านหลังก็50ตารางวา100ตารางวา200ตารางวามันจะหมดไปเท่าไหร่ครับเขาขนที่ดินกลับไปไม่ได้หลังละ1ล้านเหรียญขายได้1ล้านโควต้าคุณสามารถหาเงิน1ล้านล้านเหรียญเข้ามาประเทศไทยทันทีไอ้ความคิดนี่ยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังยังไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะครับถามว่าความคิดเหล่านี้ในความเป็นรูปธรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีหรือไม่คำตอบคือไม่มีว่าคิดไม่เป็นคิดไม่ได้คิดไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับธุรกิจวันนี้ปิดกิจการ 34% อย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า14ตุลานี้นะครับ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าไปมีเหลี่ยมนะฮะอย่าเล่นเหลี่ยมอย่าเล่นคมอย่าเล่นวาทกรรมครับประชาชนเขารู้ทันนะว่าสมควรที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่หรือไม่หรือควรไปแต่เขาอยู่เขาไม่ออกมาท้องถนนหรอกครับแสดงว่าเขามองแล้วมันไม่ไหวจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารโควิดบริหารงานหน้าเดียวครับปราบให้ราบอย่างเดียวเศรษฐกิจตายนะคนตายทุกวันนี้ไม่ได้ตายเพราะโควิดเลยนะครับคนไทยเนี่ยตายเพราะพิษเศรษฐกิจและจะตายในอนาคตตายแบบไม่ฟื้นด้วยครับถ้าขืนปล่อยให้การบริหารประเทศเป็นอย่างที่มันเป็นนี่นะครับไม่มีทางนะเจ้าสัวซีพีเขาบอกนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้เป็นอย่างเดียวใช้แต่เงินแต่หาเงินไม่เป็นเห็นไหมล่ะอันนี้เจ้าสัวใหญ่ก็ออกมาพูดนะคุณใช้เงินอย่างเดียววันหนึ่งก็หมดเพราะคุณหาไม่เป็นคุณหาไม่เป็นแล้วคุณก็ออกไปสิครับเอาคนที่หาเป็นมาเป็นรัฐบาลคนที่เขาหาเป็นเขารออีกเยอะครับไอ้คุณบอกคุณจะหาเป็นหรือคุณบอกโอ้เดี๋ยวคนอื่นมาช่วยผมหาใครล่ะครับขนาดหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหามากี่เดือนกว่าจะได้นะและยังไม่แน่นะครับว่าจะอยู่อีกกี่วันนะอันนี้คือคำตอบนะเพราะพลเอกประยุทธ์อย่ามีได้เหลี่ยมครับการเมืองลงถนนแน่นอนนะผมว่าชุมนุมเฉพาะตำรวจทหารมานี่ก็หลายหมื่นแล้วนะ นั่นหลายหมื่นแล้วครับนะรวมพี่น้องประชาชนอีกก็เป็นหลายแสนครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเขาไม่กลัวพายุแล้วนะครับนะครับวันนี้จึงออกมาบอกว่า14ตุลานี้จะมีอะไรก็ช่างท่านผู้ชมครับพี่น้องครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะ
แต่วันนี้สิ่งที่จะต้องทำมากที่สุด14ตุลาคือไหนๆเขาก็รวมพลกันแล้วทำไมล่ะครับเราสักคนหนึ่งที่จะไปแสดงกำลังใจแต่เราเห็นดีเห็นงามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปประเทศไทยไม่ควรจะมีกฎหมายที่มีการสืบทอดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญปี60อีกต่อไปองค์กรอิสระควรจะเป็นองค์กรที่อิสระอย่างแท้จริงสว.ไม่ควรจะมานั่งกินเงินเดือน250คนสร.ต้องสว.ต้องกลับบ้านเก่าของคุณสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วเอามาทำอะไรตั้ง250คนถ้าเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับการเมืองการเลือกตั้งคุณต้องแฟร์ๆดิคุณใช้บัตรใบเดียวได้ไงอย่างนี้เลือกพรรคได้คนเลือกคนได้พรรคดังนี้ประชาชนคนจะมีโอกาสเลือกอย่างคิดแต่เดิมนี่นะเลือกพรรคก็ชอบพรรคก็เลือกพรรคเลือกคนก็ชอบคนมันก็มีช้อยหลายช้อยนะคุณจะปล่อยให้กกต.มานั่งคำนวณคะแนนเพื่อเอื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยโดยการให้ไปตีความเอาเองนะในการนับคะแนนหรือการเฉลี่ยคะแนนไม่ได้ครับกฎหมายต้องชัดต้องรู้คำตอบไม่ใช่ไปใช้ดุลพินิจอะไรเป็นดุลพินิจมันก็เอื้อประโยชน์ต่อรัฐทั้งนั้นแหละครับถ้าประชาชนเห็นในสิ่งเหล่านี้นะครับว่าถ้าปล่อยให้ซีกฝ่ายค้านขอแก้ไขกฎหมายในสภาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกระทำได้ภาคประชาชนต้องลงมาช่วยกันไม่ต้องสนใจแล้วฮะไอ้ซุปเปอร์พรมเดวบอกว่าการเมืองเก่าลงถนนเนี่ยนะขออภัยครับวันนี้ถ้าการเมืองไม่ลงถนนนะฮะจะปล่อยให้อยู่บนความสุขภายใต้ความทุกข์ของประชาชนเนี่ยผมว่าไม่มีใครยอมหรอกครับมันก็ต้องลงถนนละเพราะว่ากฎหมายที่คุณเขียนมันสืบทอดอำนาจอันอดีศรเวียงเกตได้พูดประจำงาช้างไม่อาจงอกจากปากสุนัขได้งาช้างไม่อาจงอกจากปากหมาได้คำพูดท่านรัฐมนตรีอดีศรเวียงเกต มันก็เป็นจริงอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นนะเพราะผลพวงของการสืบทอดอำนาจเพราะผลพวงของการเขียนกฎหมายที่เขียนเพื่อสืบทอดอำนาจเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเอาสว250คนมาเลือกตัวเองเพราะผลพวงเหล่านี้นะครับเขาจึงลงถนนไม่ใช่การเมืองเก่าครับแต่เพราะคุณนะครับไปทำการเมืองที่มันล้าหลังไม่พัฒนาประชาชนจึงต้องลงท้องถนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่มีคนใดคนไหนหรอกครับที่อยากให้ประเทศล้าหลังไม่มีคนใดคนไหนหรอกครับที่จะชังชาติไม่มีเป็นวาทกรรมพวกคุณนั่นที่สร้างวาทกรรมกันขึ้นมานะครับประชาชนทุกคนรักชาติครับอันนี้แผ่นดินเราอยู่เรากินเราอยู่ในแผ่นดินของเราตรงนี้มีใครจะไปชังชาติมั้งครับไอ้วาทกรรมไอ้คนประเภทอย่างนี้คือพวกสร้างความแตกแยกไอโอทหารเห็นไหมล่ะใช่ไหมฮะเขาปิดไป900เท่าไหร่962อ่ะไอเขาอ่ะไม่อายเขาหรอครับอันนี้เพราะอะไรเพราะเขามองแล้วว่าการเมืองทหารแทรกการเมืองทหารไปยุ่งการเมืองทหารใช้กระบวนการทางสื่อทาง IO นะครับตอบโต้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเห็นชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงปิด account เรา962มากที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะไม่อายเขาเลยครับนะครับอันนี้ก็เอาละผมเข้ามาเพื่อจะตอบคำถามท่านผู้ชมนะครับที่ถามกันมาเยอะตอบทีละคนก็ไม่ไหวก็เลยตอบผ่านรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนี่แหละครับ14ตุลาครับอย่ากลัวฟ้าอย่ากลัวฝนนะฮะกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่มีจะกินนะวันนี้กลัวอย่างเดียวคือกลัวรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจแล้วประเทศล้าหลังครับไอ้ฟ้าฝนไม่กลัวนะเหตุอะไรจะเกิดไม่น่ากลัวไม่เกิดหรอกครับเราทำดีย่อมได้ดีท่านผู้ชมเราคิดดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองมันได้ดีนะครับจะไปกลัวอะไรกัน14ตุลานะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับนะยืนยันครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาในช่วงสั้นๆเนื่องจากว่าอยู่ที่พัทยาอยู่นะขออนุญาตเข้ามาพูดคุยในรายการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แชร์กันไปเยอะๆครับ นะฮะแชร์ไปเยอะๆนะช่วงเช้าท่านอดิศรเพียงเกตก็เข้ามาตอนนี้ผมก็เข้ามาพอ4โมงเย็นก็จะเป็นรายการตรงไปตรงมา5โมงเย็นนะครับเราพบกันครับวันนี้ขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ